สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภชาวพฤษภนะคะดวงชะตาของคุณในเดือนมิถุนายน2564นี้ผ่านการทำนายไพ่ทาโร่โดยครูเอปัทมพรจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่ดิฉันจะขอเป็นตัวแทนของชาวพฤษภนะคะขออำนาจพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ได้ช่วยทำนายและมีคำชี้แนะชี้นำอะไรบ้างขอไพ่ทำนายให้ด้วยค่ะก็ค่ะสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะครูเอปัทมพรมีการรับดูดวงส่วนตัวด้วยการผูกดวงดูพื้นฐานดวงและการทำนายแบบไพ่ทาโร่พร้อมตอบคำถามในสิ่งที่คุณต้องการอยากจะรู้คำตอบนะคะผ่านการทำนายทางออนไลน์นะคะกดลิงก์ที่ให้ไว้ณใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและใครที่อยากทราบว่าตัวเองเกิดราศีอะไรวันที่เท่านี้เกิดราศีอะไรนะคะให้ดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ค่ะได้ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะดวงทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตการงานการเงินความรักครอบครัวโชคลาภของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายน2524นี้ไพ่ทาโร่จะทำนายอะไรบ้างมีเรื่องชี้แนะชี้นำอะไรบ้างให้กับชาวพฤษภเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะมารับคำทำนายกันค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูดวงโดยภาพรวมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างกับใครท่านก็พิจารณาเอานะคะซึ่งบางท่านอาจจะดูในเรื่องของลัคนาราศีเกิดหมายความว่าเวลาท่านเกิดราศีอะไรนะคะหรือจะดูในวันที่ที่ท่านเกิดราศีอะไรดูได้2 อย่างนะคะดูลัคนากับดูราศีที่ท่านเกิดนะคะดวงอาจจะตรงอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะจับได้ไพ่ราชินีไม้เท้าหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงคุณมีความเป็นผู้นำสูงและคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะแสดงว่าคุณอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะต้องใช้ความรับผิดชอบใช้การตัดสินใจใช้เหตุใช้ผลนะคะที่จะต้องบริหารจัดการการงานและชีวิตของคุณนะคะสถานะของคุณที่เป็นแบบนี้นะคะที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บการเจ็บไข้ได้ป่วยผ่านมาแล้วนะคะผ่านมาบ้างหรือคุณกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นะคะมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยเฉพาะที่หลังนะคะก็มีอาการแบบนี้อยู่ตอนนี้อาจจะเผชิญอยู่ก็เป็นไปได้นะคะใครที่ตั้งใจมุ่งหวังไว้จะไปติดต่อขอสินเชื่อหรือติดต่อในเรื่องของธนาคารนะคะคุณจะประสบความสำเร็จเนาะหรือว่าคุณมีเงินเก็บจำนวนมากพอจำนวนนึงแล้วนะคะหรือเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ว่าจะเก็บหอมรอมริบเก็บเงินนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้สมหวังนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณโดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของบุตรหลานบริวารนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะที่ผ่านมาคุณมีเรื่องกุ้มใจคุณมีเรื่องเครียดหรือว่าปวดหัวฝันร้ายนะคะที่ผ่านมาในอนาคตอันใกล้เขาเตือนว่าให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะเงินจะมีการหมุนเวียนเงินแต่ว่าก็เป็นการหมุนเวียนที่คล่องนะคะมีรายได้เข้ามาแล้วก็ใช้จ่ายออกไปค่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องไปได้มาปุ๊บก็ให้ไปเก็บไว้ฝากธนาคารไว้หรืออะไรประมาณนี้นะคะคุณเป็นคนที่มีมรดกคุณเป็นคนที่มีฐานะคุณเป็นคนที่มีโชคทางด้านการเงินนะคะในเรื่องของคนรักหรือเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดรายรอบตัวคุณนะคะช่วงนี้จะมีความปรับปลื้มมีความภูมิอกภูมิใจนะคะความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีมีแต่ความสุขมิตรภาพที่ดีค่ะคุณจะต้องใช้ความเป็นผู้ใหญ่ใช้ความเป็นผู้นำในเรื่อง
ของการตัดสินใจหรือการบริหารจัดการหรือการใช้ชีวิตควบคุมนะคะแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวนี่คือภาระที่คุณจะต้องเผชิญนะคะแต่คุณสามารถที่จะทำได้เพราะมันคือคุณสมบัติที่ดีและเป็นสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะซัพพอร์ตจะดูแลนะคะจะเป็นผู้นำที่ดีให้กับคนรอบๆตัวคุณการงานคุณจะราบรื่นเป็นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีจะเข้ามาให้คุณได้รับนะคะจะมีการเดินทางระยะใกล้ๆหรือการพบปะพูดคุยนะคะได้สื่อสารได้พบคนที่คุยกันถูกคอซึ่งเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะจะได้มิตรสหายที่อายุน้อยกว่าซึ่งทําให้คุยกันแล้วมีความสุขความสบายใจคุยกันถูกคอหรือจะได้ลูกน้องใหม่ที่น่ารักเอาการเอางานนะคะบุตรหลานที่น่ารักไม่ดื้อไม่ซนค่ะค่ะนี่ก็เป็นการทำนายภาพโดยรวมนะคะของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายน2564อุบัติเหตุอะไรไม่มีแต่จะมีในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอยู่บ้างเรื่องการใช้จ่ายนะคะที่อาจจะมีเข้ามาหลังจากที่คุณได้รับโชคลาภได้รับเงินแล้วก็จะมีการหมุนเวียนเงินออกไปมีการจับจ่ายใช้สอยออกไปแต่ก็เป็นการหมุนเงินที่คล่องไม่สะดุดอะไรต่อไปนะคะจะมาดูดวงในเรื่องของความรักบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะราบรื่นหวานชื่นดีหรือจะมีปัญหาอะไรให้ช่วยทำนายให้ด้วยนะคะความรักของคุณพฤษภในเดือนนี้ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะคะยังคงรักกันเหมือนเดิมนะคะอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันนะคะมีเสน่ห์ดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะแคร์ลิ่งดูแลซึ่งกันและกันแต่อาจจะมีเรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นกันบ้างนะคะก็เป็นการทำนายโดยรวมๆนะคะในเรื่องของความรักไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคใดๆในเดือนนี้นะคะอ้าวในด้านของโชคลาภบ้างค่ะมีโชคลาภจะมีโอกาสเสี่ยงโชคได้ลาภลอยบ้างหรือไม่หรือจะมีโชคลาภมาจากด้านใดบ้างนะคะในเดือนนี้ชาวพฤษภคะโชคลาภของคุณในเดือนนี้ไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคนะคะเพราะไพ่ที่ได้เนี่ยค่อนข้างเป็นไพ่อุปสรรคเนี่ย3ใบเลยนะคะแล้วไพ่ที่ดีก็ไม่ได้ดีมากอะไรคุณอาจจะเสี่ยงโชคแนะนำว่าลองถ้าอยากจะได้เลขอะไรที่แบบมาเสี่ยงโชคดูนะคะลองไปกราบไหว้บนบานขอพรหรือว่ากราบไหว้พระภูมิเจ้าที่ดูบรรพบุรุษดูนะคะท่านอาจจะให้โชคได้ลาบเอามาแบบเสี่ยงทายเสี่ยงดวงกันบ้างสำหรับเดือนนี้นะคะก็เรื่องความรักโชคลาภการงานการงานกันบ้างค่ะการงานจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมของชาวพฤษภในเดือนนี้ค่ะการงานของชาวพฤษภเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะราบรื่นนะคะการงานเป็นเงินเป็นทองนะคะให้ผลกำไรเป็นอย่างดีคนรักก็จะอุดหนุนเกื้อกูลซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของการงานคุณจะเป็นผู้นำที่ดีใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินใจในการบริหารงานในการทำงานนะคะ อาจจะมีแบบว่าชิลๆงานไม่ได้เครียดอะไรชิลๆนะคะสบายๆในเดือนนี้ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากนะคะเดือนนี้การงานของคุณเด่นมากเลยนะคะเดือนนี้การงานของคุณไร้อุปสรรคใดๆนะคะการงานราบรื่นไปด้วยดีค่ะทีนี้อยากจะมาดูว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรบ้างให้กับชาวพฤษภในเดือนนี้ค่ะขอคำแนะนำให้กับชาวพฤษภด้วยค่ะในเดือนนี้
ออกมาแล้วนะคะแนะนำว่าไม่ต้องไปเครียดอะไรนะคะชีวิตของคุณสบายๆแล้วจะพบกับความสำเร็จสมหวังตามที่ปรารถนาไว้ค่ะใครที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณจะเป็นที่ยอมรับสามารถที่จะอยู่เหนือนะคะคนรักของคุณหรือว่าลูกน้องของคุณที่เป็นผู้ชายนะคะใครที่เป็นผู้ชายผู้หญิงจะให้โชคผู้หญิงจะซัพพอร์ตนะคะทำตัวน่ารักน่ารักไว้เขาจะช่วยดูแลและซัพพอร์ตคุณได้ค่ะก็การติดต่อประสานงานนะคะจะเป็นไปด้วยดีใครที่อยากจะไปหาลูกค้าใหม่ติดต่ มีการติดต่อสื่อสารกับคนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าคนในประเทศนะคะก็ราบรื่นดีค่ะเดือนนี้สามารถทำได้เลยหรือว่าการงานอะไรที่คุณอยากจะเริ่มทำแล้วจะต้องมีการติดต่อกับพาร์ทเนอร์หรือว่าหลายๆฝ่ายนะคะลงมือทำได้เลยราบรื่นและประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะการงานของคุณอาจจะต้องไฟนิดนึงนะคะจะต้องดูแลผลประโยชน์นิดนึงนะคะในเดือนนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นคำทำนายสำหรับชาวพฤษภที่ดีทีเดียวเลยนะคะดวงของคุณชาวพฤษภเนี่ยสองเดือนมาแล้วที่ดิฉันดูดวงของคุณค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะโดยภาพรวมการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็เรื่องทั่วไปของคุณค่อนข้างดีทีเดียวเลยค่ะเอาละค่ะก็ลองดูนะคะคำทางนายให้ดูในเรื่องของอาจจะเป็นราศีเกิดนะคะราศีเกิดก็คือวันที่นะคะหรือดวงของคุณอาจจะไปตรงกับคำทำนายที่เป็นลัคนาราศีก็คือเวลาที่คุณเกิดนะคะซึ่งได้จากการไปผูกดวงดูนั่นเองค่ะก็ลองดูนะคะฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe กดแชร์กดไลค์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ดูนะคะว่าอยากให้ทำนายเรื่องอะไรบ้างจะได้เป็นไกด์ไลน์ในการทำคลิปหน้าต่อไปค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ